สวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนนี้นกน่าจะร้องอยู่โอเคเช็คยังเขียวอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อวานเลยเนอะใช่แถมสตอรี่ของตอนนี้เฮ้ยผมยังไม่ได้ทำมิเดซ่าที่3หรอผมลืมไปเนี่ยโอเคงั้นเราจะเริ่มด้วยสตอรี่ของมิเดซ่าอันที่3นะครับแล้วเราก็ค่อยไปเดินเนื้อเรื่องหลักกันต่อเย่มาไหมหลับเนาะเฮ้ยฉันเข้ามาแล้วแล้วเขายังไม่รู้ตัวอีกเลยเนี่ยแหมอะไรกันหน้าตอนนอนน่ารักกว่าที่คิดอีกนี่นะมินิสอุ้ยมีละเมอตื่นเย้ยอะไรศัตรูโจมตีเหรอเฮ้ยฟ้าเหรอโทษอุตส่าห์มาปลุกนะเนี่ยอย่างน้อยขอบคุณกันหน่อยเป็นไงตะโกนแต่เช้าฟ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเซฟี่ลงไปข้างล่างเลยอะทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยสบายดีก็แค่ปลุกเขาให้ใช้เองเซฟี่เขาตกใจอ่ะแล้วก็ตะโกนอะไรเองไม่รู้อ่ะไม่ต้องห่วงหรอกอ๋อหรอโอ้โหก็เล่นมาปลุกกับซะตะกกตะกกคืออะไรมันตะกืนเออตะโกนปลุกก็สะดุ้งสิเออก้าขอโทษกาจะไม่ทำแล้วเซฟี่รีบๆลงไปเลยนะเพราะว่าฉันมีงานบ้านเหมาะเหม่งให้นายทำด้วยอะไรล่ะเนี่ยโทษทีนะคือว่าเราได้ฟักทองมาตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวก็ไม่นึกว่าฟาจะมาแกล้งมาเล่นอะไรอย่างนี้ฮะฟักทองเหรอคือเราเอาส่วนข้างในที่กินได้ออกก็สลักก็น่าจะเหมือนทำเป็นโคมไฟก็เหมือนฮาโลวีนแหละเนาะแล้วมันก็หนักอะเมื่อกี้เลยฉันก็เลยว่าจะมาให้เซฟี่ช่วยแบกหน่อยแล้วก็เลยให้ฟ้ามาปกสุดท้ายฟ้ามาปั่นเล่นเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ปลุกแบบธรรมดากว่านี้ก็แล้วกันเคเดี๋ยวลงไปได้เลยมินิซ่าไปรอข้างล่างได้เลยฟักทองอันนี้ลูกสุดท้ายแล้วใช่ไหมพูดไปก็เถอะโหฟักทองอันเบอร์เริ่มเลยขอบคุณหนักใช่ไหมนั่นไม่แค่นี้ไม่หนักพอนิดหรอกถือว่าออกกำลังกายได้ดีพึ่งพาได้มีส่วนของเซฟี่ด้วยเดี๋ยวมาทำเนอะก็สลักมันเขาเรียกว่าอะไรแกะสลักก็นั่นแหละทำตาทำปากให้มันแต่ยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องทำพังอยู่แล้วนี่ถ้าทำพังเดี๋ยวจะขำก้าให้ดูเลยอารุณสวัสดิ์ค่ะพี่ชายอยากให้ทำฟักทองน่ารักน่ารักให้เดี๋ยวฉันสอนวิธีทำก็ได้เห็นอย่างนี้ฉันเก่งนะบอกให้ไปไม่ถูกเอ้าใช้มีดนี่โอมายโออันซัตซึรุโตคิโอนิมิไกเตโอิตะคิเรอาจิปาซึกุนโนวาซามโนดะซะอันนี้เป็นอันที่ฉันเตรียมไว้เอาไว้ฆ่านายโดยเฉพาะไอ้นั่นเนี่ยคมมากๆกิซึกิรุโคโตะโอยูนะโยอย่าพูดอย่างนั้นสิน่ากลัวเจฟี่เจโนไนฟ์มาริมัสวะเราก็มีมีดธรรมดาเหมือนกันนะขอบคุณให้ตายเถอะคาริคาโร่โมมินารัตเตคาริคาโร่เรียนแบบเจ้าตัวลาโปเน็ตเขาบ้างสิถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ดีต่อเขาเอานะเอาเป็นว่าเก็บเรื่องแปลกๆเอาไว้ทีหลังแล้วกันเนอะไปหลังเทศกาลจบแล้วประมาณนี้ไหมเนี่ยแต่ทำยากมากเลยเนี่ยโอ้โหหน้าตาโอ้โหสงสารฟักทองเลยไฟโตนะสู้ๆเซฟี่ดูนี่นี่เดี๋ยวตัวอย่างให้ดูแม่พออยู่ในการต่อสู้ระแข็งแกร่งเชียวแต่พอเรื่องแบบนี้เองเนี่ยต้องทำให้ได้บ้างสิ
相変わらず飲み込みはいい。แต่ว่าเรียนรู้เร็วเหมือนกันนะเนี่ย使い方を覚えさせてしまったか。รู้วิธีใช้มีดแล้วโอเคฆ่าเขาดีกว่าคาริคาโร่あまり物騒なことはおっしゃらないでください。อย่ามาพูดเรื่องนั้นเยอะสิโธ่ได้1คำอุ๊ยอะไรนั่นโนโตですอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้騎士団かも。อัจวินหรือเปล่าอัจทุยอัจวินเหรอไม่เป็นไรนะทุกคนมารวมๆกันไว้เย้ยเดี๋ยวฉันไปเองฉันจะไปด้วยคาริคาโร่กับลาโบเนตดูแลน้องๆด้วยได้เซฟี่เอาบีนั่นไปด้วยถ้าเจออาชีพนี้ก็ฆ่าได้เลยตามใจมีแค่ดาบก็พอแล้วทั้งสองคนระวังตัวด้วยว่าจะถามอยู่ว่าชาร์ลอตต้าหายไปไหนหรือว่าอันนี้คือสตอรี่ให้ได้ก่อนที่ชาร์ลอตต้าจะมานะไม่รู้สิอ้อนกโอ้กินาตอรีเน่อ้อนกตัวใหญ่ก็คือเหมือนจะเจ็บขาด้วยทักโอ้เห็นตายสิตกใจหมดเลยนี่สิแต่โมคิดไปเพิ่งเคยเห็นนกป่าแถวนี้เลยเนี่ยเนกุระนี่ว่า野生の動物はほとんど近づかない ในรังนี้สัตว์ป่ามันไม่ค่อยเข้าใกล้นะけがで弱っていたせいで。แต่ว่า迷い込んじゃったの。มันน่าจะบาดเจ็บมันก็เลยหลงมานี่โอ้เฮ้ยทำไงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะไรけがをした鳥が迷い込んできただけみたい。ก็แค่นกน้อยอ่ะไม่น้อยหรอกก็นกใหญ่อ๋อ魔女騒がせの鳥さんですこと。โอ้ยนกนี่เองฟาร์ฟาร์気になるなら出てきても大丈夫です。สงสัยออกมาดูก็ได้นะ本当เฮ้ยได้เหรอ今日は鳥の丸焼き。はい、ウェニーで金のか。可愛い鳥さんなのです。おお、犬が可愛い。細菌がついちゃうから、勝手に触っちゃダメよ。でよ、ติดเชื้อโรคนะ、ไม่เอา、อย่าไปจับ。なんだか死にそうだけど。え、แต่หน้าตาเหมือนจะตายแล้วเลยอ่ะ、ทำไงดี。きっと大丈夫よ。ไม่เป็นไรหรอก。さ、もう部屋に戻りなさい。กลับไปที่ห้องกันได้แล้ว。ต่างจากนักตัวที่เต็ม。外ต่อให้ไม่ใช่อัศวินแต่ว่าข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยนะเอ้าเอากลับอีกแล้วเหรอพวกพี่มิเนซ่าอยู่นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรกันหน้าเบื่อเชียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะปกป้องพวกเธออยู่ดีแต่ว่าอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเนอะแต่ว่าคุณนกเขาเดี๋ยวคุณนกเดี๋ยวมิเนซ่ากับเซฟี่เขาจะแบกคุณนกไปเองพวกเราไปทำโคมไฟต่อเถอะอย่างที่พี่ลาโปพูดแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้เจอคุณนกอีกตอนนี้เราต้องกลับห้องเนอะค่ะยังไงก็ตามก็แล้วไปเรื่องนี้เซฟี่โทษทีแต่ว่าพานกเข้ามาข้างในได้ไหมเดี๋ยวจะฮิวฮะก็ได้อยู่หรอกทำไมหรอสักครั้งที่ขัดขวางเมื่อกี้แอบสงสัยอยู่นิดนึงฉันพูดได้ไหมเนี่ยแต่ว่าこのままだとミネスさんにとってもファルたちにとってもคือ良くない気がする。ต่อให้บอกไปก็ไม่น่าจะดีต่อมิเนซ่าหรือคนอื่นแฮะเรื่องอะไรสักครั้งเมื่อกี้何があっても妹を守るって言っただろう。เธอพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะปกป้องน้องสาวใช่ไหมน้องๆเขาそうよ。ใช่それが姉としての私の使命だもの。あ、那个是なทีของฉันในฐานะพี่นี่。魔女の世界で守るということがどういうことなのか。ฉันยังไม่เข้าใจว่าเขาว่าปกป้องในโลกของแม่มดคือยังไงอ่ะ。君のしていることは。สิ่งที่พวกเธอทำอยู่少し違うんじゃないか。มันแตกต่างจากการปกป้องไม่ใช่เหรอ。違うって。แตกต่างเหรอ。หมายความว่าไง。俺は。ฉันอะมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าการปกป้องเนี่ยไม่ใช่แค่การให้พวกเขาไม่เจอกับอันตรายอย่างเดียวหรอกนะก็ใช่จะบอกว่าฉันปกป้องเกินตัวไปหน่อยเหรอそうなっても仕方ないとは思うถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ฉันคิดแบบนั้นแต่ว่าฉันคิดว่าบางทีความรู้สึกแบบนั้นอาจจะมากเกินไปนิดนึงฉันคิดว่าวิธีการปกป้องพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นการสอนให้พวกเขาปกป้องตัวเองได้อย่างนี้น่าจะเร็วกว่าก็ได้มันก็ถูกอย่างนกตัวนี้เอง
มันก็รู้เหมือนกันว่ามันต้องพักเมื่อมันเจ็บแล้วก็ซ่อนตัวเพื่อสถานที่รักษามันก็ต้องมีความบาลานซ์มีความแบบว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วไม่รู้อะไรเลยเจอกับอันตรายจริงๆขึ้นมาเมื่อกี้ตอนที่ฉันเห็นฟาแข็งทื่อไปเลยฉันก็เลยคิดแบบนี้ขึ้นมาก็เลยเรื่องนั้นเพราะว่านายไม่เข้าใจขอโทษกลับกันเถอะทุกคนเขารออยู่อ่าฮะมิเนซ่าคงคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องคำว่าแม่มดสิเนี่ยฉันก็ไม่ได้คิดว่าคิดผิดหรอกแต่อาจจะพูดผิดรูปอาจจะพูดผิดวิธีไปหน่อยมิเนซ่าแต่คือต่อให้เป็นพวกมิเนซ่าก็เถอะต่อให้เป็นมิเนซ่าก็ปกป้องพวกน้องๆไม่ได้ตลอดไปหรอกเธอรู้ดีここで考えてても仕方ないか。อยู่คิดตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้เขาต้องรักษานายก่อนนะโอ้โหนกก็มาบอกเลยว่าเป็นนกนะครับ10กว่านาทีจ้ะมาตะเนเช็คเมคชัวร์โอเคน่าจะเป็นก่อนที่นี่แน่ๆเลยน่าจะเป็นก่อนที่ใครนะก่อนที่ชาร์ลอตต้าจะเข้ามาไม่สิหรือผมจำไม่ได้ว่ะช่างมันแล้วกันนะครับโอเคเราจะเดินทางไปที่ทางเส้นทางใต้ดินนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเจอกับจักรพรรดิโดยตรงเพื่อไม่ให้จักรพรรดิส่งแผนที่รังแม่มดนะครับให้กับโคบิเลียเพื่อมันกระทืบเราต่อใช่รีแคปนิดนึงเพราะผมก็ลืมเหมือนกันจริงๆ ต้องมาคิดว่าตัวเองล่าสุดเล่นถึงไหนนะครับมาเลยโอ้โหหน้าตาเหมือนตีไม่ได้เว้ยตีไม่ได้โอเคเลี้ยวขวาได้ส่วนข้างหน้านั้นโชกใครๆก็ชอบของเย้ย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 โอ้โหไม่น่าเอาฟามาเดินเท่าไหร่เลยผมว่าเพราะว่าเย้ยผมจะบอกว่ากระโปรงน้องฟามันไม่ดีเท่าไหร่กระโปรงน้องฟ้ามันไม่ดีเท่าไหร่เลยโอเคมันแพ้เลยเนี่ยแพ้ท่าแสงงั้นเหรอโอ้โหแฟตสเปียร์แต่แฟตสเปียร์มันเป้าเดี่ยวนี่หว่าโอ้โหเออแล้วมันแพ้อ๋อแพ้การแทงถ้าแพ้การแทงแล้วก็เดี๋ยวรอเทิร์นคลิกคาโลเพราะงั้นเผาไปให้หมดก่อนเลยตูมเข้าไปหายไปตัวละครึ่งหลอดโอเคมิเนซ่ามิเนซ่าไม่มีท่าแทงปะเหมือนจะไม่มีใช่ทำเหมือนจะไม่มีเอาระเบิดไปอีกลูกตายหมดเลยป่ะนะเรียบร้อยเก็บหมดโอ้โหได้เวอร์อัพเลยทีเดียวกระโปรงน้องฟาร์มันบานไปหน่อย อีเวนต์อยู่ข้างหน้านู้นนะครับแต่ว่าแวะก่อนบอกเลยว่าแวะก่อนโอ้โหไม่เป็นไรโอ้โหดราก้อนเชนอะไรวะเนี่ยอุ้ยกลายร่างได้ด้วย What copy ฮะ What Wait What เอ๊ะ Do you eat me โอ้โหแล้วมันก๊อปตัวเราไปเฉยเลยอะไรวะเนี่ยงี้ก็ได้เหรอโอเคเดี๋ยวชั้นล่างเอาใส่ดูก่อนไม่รู้เป็นยังไงซึมเอ้านี้ก็ได้เหรอโอ้โหเราต้องตีตัวเองกินตัวเองด้วยปะเนี่ยกินตัวเองไปเลยแล้วกันดำเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเออแต่เจ๋งดีโอ้เอาไปกันแปลงร่างวินเดอร์แปลงเอ้าโอ้โหแล้วก๊อปปี้พระเอกไปช่างกล้าเจ้านั้นแพ้ความมืดโอ้โหแล้วมันเป็นไอ้นี่ให้เลยครับโอเคเลยนะไอตัวข้างล่างแพ้แสงหรือตัวข้างบนเนี่ยตัวข้างล่างโอเคแทงไปก่อน2,000อุ้ยถึกด้วยตัวนี้โอ้โอเคนี่ไอเซฟี่ข้างบนแพ้ความมืดถูกต้องซึมน็อกแบ็กอย่างนี้ก็ได้เนี่ยน็อกแบ็กแบบเฉียงโอเคแพ้ธาตุไฟกับการฟันธาตุไฟไปก่อนเลยจึมโอเคเหลือตัวเดียวโอ้ย
โอ้โอ้ติดพิษธาตุแสงแทงเข้าไปธาตุแสงยังมีอยู่แล้วก็แทงเข้าไปมิเนซ่าไม่มีธาตุแสงติดพิษครึ่งหลอดน่าจะได้อยู่ไม่เป็นไรชุบได้อยู่แล้วนะครับเมจิกอัสเซาลต์ฟาดเข้าไปโอเคแฟตสเปียร์ปาดเข้าไปอุ้ยยังซ้ำเข้าไปอีกทีเรียบร้อยก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่โอเคทุกคนเลเวลอัพแต่ว่าไม่เติมไอ้นี่ให้ด้วยเลเวลมันอัพก็จริงครับแต่มันไม่เติมให้เอาลอปเนตมาฮิลเกรทฮิลลิ่งมันฮิลหมู่ไปอีกทีถูกต้องไอเทมพี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 แล้วก็อีเวนต์อยู่ตรงหน้านี้เลยครับแต่ว่าผมกลัวมาผมกลัวมันจะเหมือนรอบนู้นเนี่ยผมกลัวมันจะเหมือนรอบนู้นเนี่ยที่ผมแบบว่าแบบผมแบบเชียร์อันตรายมากเพราะว่าน้องสาวทุกคนกลายเป็นสีแดงนะครับเพราะงั้นกลับก่อนแล้วทำไมผมไม่ให้มินาซ่ากดออกมานี่ไงอย่างที่คิดโอเคเขียวกันทุกคนละนะครับเมคชัวร์ดีกว่าโอเคตอนนี้20กว่านาทีนะครับตัดน่าจะตัดออกแหละใช่อย่างไรก็ตามครับเราจะตรงเข้าอีเวนต์ละโอ้ยเอาติดเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยติดกล่องก็ได้แหละโอ้โหลองซับเพลินเลยแล้วโอ้โหเลือดทุกคนลดด้วยโอ้โหฮิลขึ้นมาก่อนฮิลปาร์ตี้โอเคโอ้โหวูวัตเลยเดี๋ยวอยู่ไหนโอเคเสร็จปุ๊บนั่นแน่ไม่ต้องนะครับไอตัวนี้ผมไม่ตีด้วยผมบอกเลยเข้าอีเวนต์เลยอ้าวเฮ้ยโอ้โหเกือบตายกันทั้งคู่อะไรวะเนี่ยโอเคโชกเข้าไปสดชื่นกันหมดแล้วงั้นเราก็เข้าอีเวนต์กันเลยเยอะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรตกใจกันทุกคนอะไรโอเคกันไหมค่ะเมื่อกี้มันตกใจนิดนึงก็แค่เสียงลมนะแล้วโปเนตแล้วก็ที่กลัวจริงเยอะเฮ้ยแม่ตอนที่พี่ลาโปตอนที่พี่ลาโปกลัวเนี่ยอย่างน่ารักเย้าหยอกแต่ว่าตอนที่ลาโปเนตตอนที่ลาโปเนตตกใจใช่ว่าฉันได้ยินเสียงอีกเสียงนึงเหมือนกันนะผีหรือเปล่าผีหลอกเฮ้ยฉันไม่ได้ร้องอะไรเลยนะเอ้าแต่ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าเธอร้องน่ะหรือว่าอันนี้ลนหรือเนี่ยร้อนตัวใหญ่นี่นี่เย็นๆคาริคาโร่แต่ว่าฉันก็ได้ยินอะไรเหมือนกันนะก็ฟังดูเป็นเสียงลมมาแหละแต่ว่าไปเช็คไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะหรอช่วยไม่ได้ฮะงั้นฉันไปก่อนนะชาร์ลอตต้าชาร์ลอตต้าตามมาด้วยหน่อยก็ได้แต่ว่าถ้ากลัวเกิดกลัวขึ้นมาอย่ามากอดฉันก็แล้วกันเนอะเฮ้ยต่อให้ตายฉันก็ไม่ทำหรอกเว้ยชาร์ลอตต้ากับคาริคาโร่ไปแล้วอ่ะโทษครับใช่ตอนนี้มีคำถามอยู่หนึ่งคำถามจักรพรรดิเป็นคนแบบไหนเหรอทำไมจู่ๆถามล่ะก็เรามีโอกาสจะเจอเดินไปเจอเขาเลยใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าให้พูดแล้วก็จักรนั่นแหละโอ้ยคืออย่างแรกเลยที่ฉันรู้ก็คือเขาน่าจะอายุเกิน90แล้ว90เลยเหรอ90เลยเหรอสุดยอดโอ้โหสุดยอดขนาดแม่มดอย่างเรายังอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งของนั้นเลยเนี่ยแล้วก็หัวหน้าโคบิเดียแล้วก็คุณชาลุตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเคารพต่อท่านจักรพรรดิมากๆใช่ทำไมพูดเหมือนไม่เคยเจอตัวเป็นๆเลยล่ะก็ตามนั่นแหละ
ครื่องจักรพรรดิเพเซียสน่ะเขาเป็นคนที่ไม่เคยเปิดเผยตัวเองต่อสาธารณะน่ะฉันยังนับครั้งได้อยู่เลยที่เห็นเจ้าตัวเขาอ่ะเห็นล่าสุดน่าจะเป็นตอนพิธีแต่งตั้งอัศวินละมั้งเขาน่าจะเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในวานิเลียใช่ไหมล่ะแล้วแก่ขนาดนั้นแล้วเขายังคุมดินแดนนี้อยู่ได้ยังไงเนี่ยอยู่เมืองเชียวก็ส่วนใหญ่ก็ให้คุณเจ้าเชอราชูดเชิดเจ้าอธิบายไม่ใช่จัดการนะส่วนจักรพรรดิเนี่ยเขาไม่ค่อยทำงานเอาจริงหรอกสั่งอย่างเดียวแต่พวกเขายังเรียกหมอเลยนะบางทีอาจจะสุขภาพไม่ดีก็ได้นี่หมอคนเมื่อกี้บอกว่ามาเช็คเส้นทางก่อนแต่คิดไปบางทีเขาอาจจะแอบซ่อนอะไรไว้ก็ได้นะถ้างั้นแล้วก็บางทีในจักรวรรดิอาจจะวุ่นวายเลยก็ได้นะพวกหวังว่าพวกเขาจะไม่มีเวลามายุ่งกับผู้บุกรุกอย่างพวกเราตัดกลับมาหรือเดินกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอทั้งคู่เป็นไงบ้างยังไงดูเหมือนจะไม่มีอะไรดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกตินั้นเราน่าจะไปต่อได้เอองั้นเหรอเยี่ยมไปเลยแต่ว่าข้างหน้านี้มีมังกรด้วยระวังตัวนะได้ไปกันเถอะระวังตัวใช่อย่าประมาทโอเคพูดคุยกันเฉยๆ10วิโจ๊กออกมาแล้วเจ้าตัวใหญ่ตรงนี้เกรทฮอนกูเรทฮอนโอเคมันอยู่ชั้นเดียวกับเซฟี่ธาตุลมไม่มีแต่ว่าเอาลาโปเน็ตมาเล่นได้ลาโปเน็ตโซบูสฮะนี่เลยผมเปลี่ยนให้ลาโปเน็ตกลายเป็นสายบับเป็นยังไงล่ะแล้วก็ทอร์นาโดซึมโอ้โหเดอะเซฟี่มาได้ถูกเวลาซึมจากนั้นไม่ใช่ตีสดตีเปิดตีไฟไหม้น้ำร้อนลวกการไฟไม่เป็นไรโอ้ซัพพอร์ตโอเคโซบูทเสร็จปุ๊บเราทำการนี่ดีบับใส่มันโดนโดนเสร็จปุ๊บทอร์นาโดบ้างซึ่งถึงจะไม่แรงเท่าชาวบ้านเขาแต่มันน่าจะเพิ่มเกรดเพิ่มอะไรได้ซึ่งมาพร้อมหรือยังน่าจะดีฟไบต์ 60% นำเขาให้ yeah.ฉันจะไม่แพ้เด็ดขาดโอ้โหเลยว่าอัพกันทุกคน35แล้วครับโอเคฝั่งนี้ที่เรามาเมื่อกี้นี้ไม่เห็นอะไรนะครับเลี้ยวไม่ได้แต่ตรงขวานี้เลี้ยวได้แล้วก็มีอีเวนต์ดักหน้าอยู่พร้อมกับจุดเซฟงั้นเซฟก่อนแล้วเราจะไปแวะด้านขวาก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาตรงนี้โอเคนะครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาค่อนข้างประมาณนึงเลยล่ะโอเคเราสกิลครับแล้วก็ให้ลาโปเน็ตไม่สิใช่ชื่ออะไรนะฟาให้ฟาฮิวบ้างนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาฟาออกมาเล่นเลยนะใช่โอเคเซฟซ้ำเข้าไปที่เซฟใหม่ดีกว่าไม่ซ้ำละนี่31นะครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปกันเลยว่าเราจะเจออะไรนี่มันทางใต้ดินมันจะอีกยาวแค่ไหนเนี่ยฉันสงสัยเหลือเกินว่าเมื่อไหร่เราจะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นี่ได้ยินไหมเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเสียงคุยกันอยู่ข้างบนแล้วอ่ะใช่เราก็เดินมาตั้งไกลแล้วนี่บางทีตอนนี้เราคงอยู่ใต้เอ็มพายและจักรวรรดิเลยอ่ะแบบสถานที่หลวงก็หมายความว่าเดี๋ยวกำลังจะได้เห็นทางออกแล้วใช่ไหมเฮ้ยตรงนั้นมีแสงอยู่ด้วยเออในที่สุดเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวคาริคาโร่วิ่งในที่นี้มันอันตรายนะให้ตายเถอะช่วยไม่ได้ทุกคนรีบตามไปมันอาจจะไม่ใช่แสงปลายอุโมงค์ก็ได้อาจจะเป็นแสงแบบเทียนไฟเอออุ๊ยอะไรกันเอ้าจู่ๆมีกำแพงโผล่มาจากไหนเนี่ย
อันนั้นไม่ใช่กำแพงนะมังกรจ้ะดูยังเอ้าดูเหมือนเมื่อกี้ยังหลับอยู่เลยอ่ะโอ้โหคาริคาโร่ไปปลุกเข้าสงสัยดูจะอารมณ์ไม่ดีแล้วล่ะมังกรเนี่ยโอ้โหถ้าหลับต่อไปก็ดีหรอกเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันอุบัติเหตุนะคือเราว่าคุยกันอย่างสันติดีกว่าคงจะคุยได้รู้เรื่องหรอกพ่อหนุ่มไหมไม่มีหูไว้ฟังเหรอเนี่ยช่วยไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่สิแย่แล้วถ้าเกิดว่าเราตีกันตรงนี้แล้วก็เรื่องใหญ่แน่ๆเลยข้างบนเขารู้กันหมดแต่เราก็ต้องมีแต่ว่าเราต้องจัดการมันก่อนที่มันจะอารวาสโอเคอิคุโซหุยเอ็นเกลมามังกร4หัวแต่หน้าตามันเหมือนเต่าจังเลยไม่ใช่หน้าตาผมหมายถึงมันเรียกว่าอย่างนั้นแพ้ความมืดแล้วก็ท่าแทงนะครับเพราะงั้นอันดับแรกคินเนซ่าปรับตัวเองก่อนเลยโอเคเปลี่ยนตัวผู้เล่นเสร็จปุ๊บบับก่อนโอเคถ้ามันแพ้การแทงกับธาตุมืดนะครับเซฟี่ไม่มีธาตุมืดป่ะใช่เปลี่ยนเลยบล็อกโฮลซึมเอ้ยเมื่อกี้ผมลืมเล็งนี่ว่ะไฟบอลโอ้โหแล้วตีถูกคนโอ้ไอ้ดูดเลือดด้วยเหรออุ้ยโอ้โหเกือบวูบไปนะครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยทั้งนั้นน่ะธาตุมืดมีอยู่นี่ตีท่อนล่างไปซึมโอเคแล้วก็มีเนซ่าไม่มีธาตุมืดมันแพ้การแทงกับธาตุมืดเอาไงดีวะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้โลกเปลี่ยนเอาฟ้ามาดูฟ้าโอ้โหผมไม่ได้ใส่ธาตุมืดมาอีกโอ้โหแล้วเป็นท่าทุบเหมือนกันโอ้โหเล่นไม่ได้เลยexplosion ไปแล้วกันลืมเล็งอีกแล้วให้ตายเถอะข้ามโอเคลงมาที่ท่อนล่างนะครับเดี๋ยวให้ชาร์ลอตขึ้นไปข้างบนแทงมันด้วยพาราไลท์โรด2,000โอ้ยเดี๋ยวอะไรเยอะแยะโอ้โหมาเลยจ้ะซึ่งแปลงร่างใหม่คนเลื่อนขึ้นมา1ขั้นนะครับโอ้โหตอนนี้มินิซ่ายังไม่แปลงร่างโอเคท่อนล่างซึมเข้าไป 5,000 โอเคฮีลตัวเองซึมสดชื่นเสร็จปุ๊บแบล็คโฮอีกทีหรืออะไรดีเฮดครัชวุดด้วยอะไรวะพิกเกิลลืมเลงอีกแล้วอุ้ยก็เข้าอยู่นะ 2,000 โอเคไม่ใช่แบล็คโฮลซึมโอ้ยโอ้โหมันฮิวโอ้กล้านะโอ้ยโอ้โหตีแต่ไม่ได้ซ่าโอเคฮิวตัวเองก่อนเลยเป็นหมอต้องดูแลตัวเองก่อนโอเคแบล็คโคไม่ต้องเอ้ยไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยเฮดครัชเข้าไปอีกทีท่อนล่างโอเคจากนั้นฟึบท่อนล่างแบล็คโคซึมแตกจากนั้นวีเนซ่าฮิลซาริคาโร่ขึ้นมาจากนั้นพิกเกิลใส่มันของหมักของดองลองแบล็คโคดูก่อนเผื่อว่ามันจะแรงกว่าหรือไม่3,000 เองเหรอเบากว่าของชาร์ลอตอีกแต่เอาเข้าไปนี่ 5,599 มาเป็นราคาของอุ้ยอะไรอีกโอ้ยมันฮิวอีกละโอ้ยมันได้ทำไมมันได้ตีบ่อยจังล่ะฮะทำไมได้ตีบ่อยจังล่ะฮิวดีไหมฮิวตัวเองอะปึ๊บโอเคคาริคาโร่ไม่ต้องอันนี้แล้วเฮดครัชหรือเฮดครัชฟาดเข้าไป 6,000
คืนร่างโอเคแล้วลงกลับไปแบล็คโฮลซึมเออฟาดเข้าไปเอองำอุ้ยโอ้โหมันไฟบอลโอ้โอ้ยเอ้ยเยอะจังเลยล่ะเฮ้ยฮิวตัวเองซึบโอ้โหแล้วเทิร์นมินเนซ่าต่อทันทีฟัมโอเคฮิวคาริคาโร่ต่อเลยซึมโอเคเทิร์นอันนี้นี้ดีกว่านี้ดีกว่าบับอีกทีนึงบับดีเฟนต์นี่หว่าเออแบบดีเฟนต์นี่ว่าโอเคอันตีไปเลยดีกว่ามาดาร์กดากอนไพรส์หรือเพียสวะไม่รู้แทงเข้าไปแพ้ทางซึมเอออันแน่กาดโอ้โอ้เอ้าโอ้ลาปเนตเลือดน้อยอยู่แล้วผมลืมลาปเนตเลือดน้อยลาปเนตเลือดน้อยชุบขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บลาปเนตลบเด็บมันเขือว่าติดซึมติดด้วยติดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวผู้เล่นดักโฮใส่เสร็จปุ๊บพิกเกิลก็แล้วกันตูมเข้าไป 4,900 โอ้โหแรงกว่าแบบแพ้ทางอีกโอ้ยไฟบอลโอ้ยตายไหมน่ะโอ้โหเกือบตายไปแต่ว่าเดี๋ยวให้คนอื่นฮิลใช่เพราะงั้นพาราไดโรสฟาดเข้าไปชาลอตตาไม่มีฮิลอีกงั้นเปลี่ยนตัวเพื่อนอีกทีนึงเสร็จปุ๊บฮิลปาร์ตี้โอเคพิกเกิลใส่หน้ามันซึมเข้าไป 4,215 บาทโอ้ไฟบอลอีกแล้วเออฮิลขึ้นอีกเออโอ้โหทีนี้มันได้เล่นบ่อยจังฮะฮิลหมุนอีกทีโอ้โหคาริคาโดกลับล่างเรียบร้อยนะครับแทงบอกเลยว่าแทงด้วยไม่ใช่แทงอับนี่เลยโอเคเปลี่ยนตัวผู้เล่นเสร็จเอ้ยผิดท่านี่เออเอาเข้าไปเข้าสู่ลูปนรกเมื่อไหร่จะจบวะเนี่ยฟาดเข้าไปหมดหลอดหมดแล้วเออฟาดเข้าไปเออจบสักทีโอ้โหตีกันอย่างนานเฮ้ยนั่นตกนัตตาเหนื่อยชิการะกะวายเตคุรุทุกคนเลเวลอัพอีเวนต์อยู่ข้างหน้านี้ต่อครับตอนนี้50นาทีกว่าผมว่าถ้าไปต่อน่าจะได้ขึ้นไปข้างบนแน่เลยว่ะนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมันอยู่ตรงขอบยังไม่เข้านะยังไม่เข้าโอเคครับผมเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนอะเราจะทำการเซฟที่จุดนี้แล้วกลับไปดูน้องๆกันนะครับว่าสุขภาพดีกันไหมมาเลยเซฟที่32นะครับแล้วก็กลับบ้านชึบออกมาทุกคนหรือผมให้บ่อยไปวะผมไม่รู้ดิผมเกรดมันก็ใกล้ครึ่งแล้วนะรู้สึกโอเคครับก็พาร์ทนี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะขึ้นไปข้างบนเราจะเจอกับอะไรนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าของสัปดาห์นี้สวัสดีครับ